สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะเดี๋ยวเราจะวาดเป็นสัตว์ในเทพนิยายแล้วกันนะครับคือม้ายูนิคอนม้ายูนิคอนคือม้าที่มีเขานะครับใช่ไหมถ้าเปกาซัสจะเป็นม้าที่มีปีกก็เราจะวาดม้าเหมือนม้าปกตินะครับเป็นการ์ตูนง่ายๆแต่ว่าให้มันมีเขาด้วยอันดับแรกเลยเราจะวาดโครงหน้าม้านะครับเป็นคล้ายๆรูปไข่แต่จะเป็นเส้นโค้งไม่ต้องสุดนะครับแค่นี้ก็พอต่อมาอันดับต่อมานะครับพระเอกของเราเลยครับเขาครับเดี๋ยวจะลืมวาดนี่ครับมนนิดนึงถ้าแหลมไปเดี๋ยวจะดูจริงจังแล้วลายของเขานะครับยูนิคอร์นลายของเขาจะเป็นเกลียวนะครับต่อไปก็ผมนะครับถ้าอยู่บนหัวก็เป็นผมนะครับถ้าอยู่ตรงคอข้างหลังก็เรียกแผงคอแล้วก็เป็นหูนะครับม้าเราจะยังไงดีใครชอบเป็นตาโตหรือตาเล็กลองคอมเมนต์บอกนะครับจะได้รู้ว่าชอบแบบไหนแต่ว่าผมขอวาดเป็นตาเล็กไปก่อนถ้ามีใครชอบเป็นแบบตาโตเดี๋ยวจะวาดแบบตาโตให้ดูอีกทีหนึ่งมีขนตาด้วยแล้วม้าก็ยิ้มนะครับตรงนี้เราจะวาดให้เป็นแผงคอม้าลงมานะครับแล้วก็เป็นคอให้ขนานกับแผงคอลงมานิดนึงนะครับไม่งั้นเดี๋ยวคอจะใหญ่เกินไปเสร็จแล้วก็ลำตัวครับช่วงตัวให้โค้งลงมานิดนึงแล้วเราจะวาดขานะครับถ้าโค้งไปเยอะเดี๋ยวขาม้าจะไปอยู่ไกลเกินไปเสร็จแล้วก็เป็นส่วนท้องของม้านะครับแล้วก็ขาหลังขาหลังตรงนี้ยาวมาเป็นถึงแผงคอเลยนะครับเป็นหลังไปด้วยอาจจะค่อยๆวาดก็ได้ครับไม่ต้องขีดทีเดียวหมดเสร็จแล้วก็ขาหลังด้านในนะครับตัวตรงนี้เบี้ยวไปนิดนึงแต่งนิดนึงนะครับแล้วก็ขาหน้าด้านในให้มายกขาข้างหนึ่งครับแล้วก็ม้าไม่ได้วิ่งนะครับหางก็จะไม่ได้ไม่พิ้วไม่ปิ้วนะครับแล้วก็ม้าเป็นสัตว์ที่หางเป็นพุ่มนะครับก็จะวาดให้เป็นให้เป็นขนเป็นพุ่มไม่ได้เป็นเส้นยาวเหมือนแมวหรือหมาหรือวัวนะครับตอนนี้ม้ายูนิคอร์นเราเสร็จแล้วนะครับเพิ่มเติมอะไรอีกดีไหมไม่ต้องเพิ่มดีกว่าตอนนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามชมคลิปของเรานะครับถ้ายังไงช่วยกดติดตามด้วยคลิปนี้ก็สวัสดีครับ